มันยูปนมานเตียเตะประเทศบังคลาเทศหนึ่งจะเจนปีธนาประเทศอภิวัติตุนโดยเฉพาะรัฐบาลติกรงดากากำปองสวายโรคเพลาทำไมจึงมวยได้กูทุ่มทุ่มเตรียมตุกไอหายมุนเปิลบัดบังพิบอันกรุปนสำหรับตุ่มดิ่งน้อมเจนระบกลุ่นลูกชายนายกรัฐมนตรีเซจฮาซินาบานดังถาปัจจุบันรัฐบาลบังคลาเทศกำปองจอจาบังการเกิดพร้อมเพรียงเป็นกิจกรรมสลายจึงมวยดับมวยประเทศในประโยงตามสาพรมีนนิเกเซียรบชปนกรมการสาพรมีนดิจิทัลเคมบนมิลุมอัดดึงดิโดยตัดทั้งลูกชายนายกรัฐมนตรีเซนาซินาบานนิเจนขนมบัตสัมพีดันมุกมวยถาประเทศบังคลาเทศได้กำปองพิพิธสามปีเกิดพร้อมเพรียงเป็นกิจกรรมสลายจึงมวยประเทศจำนวนดับมวยขณะได้ประเทศนอาซีขังตะบงนิสวายโรมโชบายทำไมดับใบเล็กกำปูการน้ำเจนนอเปดายกะอนุกรุปุนเตอร์บานพอดกำนัดของยาเปิดใบชนามตีดในขนมลองนำนาทุสนาเกิดเลิกดับบงตะการประเทศญี่ปุ่นนอสัปดาห์นี้ลูกชายนายกรัฐมนตรีฮาซินาหนึ่งลูกนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอกิซิดะตระบานเกิดปังทาหนึ่งพร้อมเพรียงคะแนนเลิกกำรัดตำแหน่งตำรวจทวีปกีเอาจีพีบจีไดกูยุทธศักดิ์กรุ๊ปจุงชโรยเกิดสังเกตเคยทาประเทศญี่ปุ่นบานบังการการวินโยกและเฮทราจนาสมปอนในขนมประเทศบังคลาเทศได้มีติดตั้งยุทธศักดิ์ตามบันดาลชนเนในมหาสมุทรอินเดียดังใบตุบตัวหนึ่งกำรงขนมกรอบขั้นกำหนดโดยประดามสายกระบัดหนึ่งเพลาระบบประเทศจันลูกชายฮาซินาบานในเยธาประเทศบังคลาเทศได้มีประชาชนประหารมือรวยจัดสับเลียนนี้บานบำเพ็ญตามหลักฐานวินิจฉัยดับใบจัดเจนปีธนาประเทศอภิวัติตัวหายประเทศนี้หนึ่งบัดบังเพียบอันกรุปนในชนามปีปอนมาภัยประมวยลูกชายนายกรัฐมนตรีบานกู้บัญชีธาโดยชนะหายยังบานด้วยประดามกำหนดดับใบบรรทออกเกิดปรุงเปลี่ยนปฏิจกรรมจิจราอันหายลูกชายบรรทายท้ายังจ้องบังการเกิดปรุงเปลี่ยนปฏิจกรรมสลายดับใบอาจบังการอจิบกรรมหนึ่งปฏิจกรรมระบายในเปิลปัจจุบันนี้ยังกำปองวิเพศาจิมวยประเทศจำนวนดับมวยปัจจุบันบังคลาเทศมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดตัวจิมวยประเทศกำปองอภิวัตเซมเซนติสปัตย์มันตอนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสไรเตลูกชายนายกรัฐมนตรีฮาซินาบานในเย่มันบัญชีชมุดได้กู้ทำไมได้มีสักดานุพลบังการการปรับเปลี่ยนนุเตปัตย์เกลมปังทานหนึ่งรูบัญชีประเทศอินเดียจันหนึ่งญี่ปุ่นក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាតដេះនិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមការសិក្សារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅចុងឆ្នាំមុនបង់ក្លាតដេះជាប្រទេសនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ធំជាងគេទី2នៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះមានចំនួនស្មើនឹង 80% នៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសនេះនេះជាមូលហេតុដែលប្រទេសបង់ក្លាតដេះត្រូវធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាអាទិភាពលោកស្រីយុរ៉ាមន្ត្រីហានាស៊ីបានចង្អុលទៅការកែឆ្នៃអាហារនិងការផលិតឧបករណ៍ Digital ថាជាវិស័យដែលអាចមានភាពជោគជ័យលោកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីធនធាននៅឈូងសមុទ្របេងរួមទាំងវិស័យជលផលផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះមហាអំណាចមើលឃើញថាឈូងសមុទ្របេងកាល់និងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាពិសេសមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងបើមើលលើទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនសុទ្ធតែចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះចំពោះជប៉ុនវិញប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានចំណុច2យ៉ាងដែលអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កត្តាទី1គឺកំណើនដែលបានមកពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងការផ្ទេរប្រាក់ពីជនជាតិបង់ក្លាដេសដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះបង់ក្លាដេសបានប្រកាសពីកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងចន្លោះពី6ទៅ7%ហើយមានការព្យាករណ៍ថាអត្រាកំណើនសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្ននឹងមាន 5.2%បន្តមកកត្តាទី2គឺកត្តាភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះតែម្ដងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីហានាស៊ីបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តប្រើការទូតអព្យាក្រឹតលោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអធិភាពរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងហើយថាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់យើងខ្ញុំជឿថាគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់